เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงเตือนภัยในวันนี้นะคะเราได้ฟังเรื่องราวชวนปวดหัวจากเจ้าของร้านเกมค่ะที่ประสบปัญหารองเท้าของลูกค้าหายไปโดยไม่มีสาเหตุแต่ในวันนี้ค่ะเจ้าของพบกับคำตอบเมื่อกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกพฤติกรรมของหัวขโมยเอาไว้ได้เราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อชายผู้นี้เข้ามาใช้บริการที่ร้านก็ถอดรองเท้าไว้หน้าร้านเหมือนกับคนอื่นๆแต่หลังจากชำระค่าบริการและออกจากร้านเขากลับหารองเท้าคู่ที่สวมมาไม่เจอเนื่องจากเป็นรองเท้าคู่ใหม่ที่ค่อนข้างจะมีราคาเขาจึงแจ้งเจ้าของร้านเพื่อให้ช่วยหาหัวขโมยและเมื่อเจ้าของร้านตรวจเช็คกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้าร้านก็ได้เห็นกลวิธีของมิจฉาชีพคู่นี้อย่างชัดเจนมีสองผัวเมียเข้ามาด้วยกันแล้วเขามีผู้ชายอ่ะเขาทำฟอร์มว่าไปตามหาหลานในร้านส่วนผู้หญิงก็รออยู่ข้างนอกครับเขาก็มานั่งรออยู่ตรงเนี้ยชายคนนี้ทำทีเดินเข้าไปถามหาหลานในร้านส่วนผู้หญิงที่มาด้วยกันเธอนั่งคอยด้านหน้าคุณผู้ชมลองสังเกตผู้หญิงคนนี้ดีๆนะครับเธอไม่ได้นั่งเพียงแค่คอยอย่างเดียวแต่เธอกลับหยิบรองเท้าทีละคู่โยนเข้าไปใต้โต๊ะที่เธอนั่งอยู่พฤติกรรมเขาก็คือน่าจะต้องการมาขโมยรองเท้าโดยเฉพาะเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคอยดูต้นทางแล้วก็คอยเลือกรองเท้าให้เดี๋ยวทีนี้ว่าจังหวะว่ามีคนออกมาเขาก็เลยยังไม่เอาไปหลังจากที่ผู้ชายเดินออกจากร้านเขาก็ทำทีมานั่งคุยเมื่อสบโอกาสเธอก็จะใช้เท้าเขี่ยรองเท้าเข้าไปใต้โต๊ะระหว่างนั้นบังเอิญมีลูกค้าเดินออกมานอกร้านทั้งคู่ก็แกล้งทำเป็นคุยโทรศัพท์รอจนกว่าคนกลับเข้าไปในร้านจนหมดเขาจึงรีบเพ่นออกจากร้านไปทันทีก่อนลืมทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้ดูต่างหน้าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ครับเพราะว่าเขาให้หลานมาเล่นเกมที่ร้านผมได้ก็แสดงว่าน่าจะเป็นคนละแวกเนี่ยครับใกล้ๆแถวๆนี้ร้านอื่นๆในละแวกนี้โดนก็โดนครับเพราะว่าร้านผมเองเนี่ยอีกร้านนึงเนี่ยก็มีรองเท้าหายอย่างนี้เป็นประจำเหมือนกันจากภาพสังเกตได้ชัดเจนว่ารองเท้าที่ชายผู้นั้นใส่ออกไปเป็นคนละคู่กันกับที่เขาใส่มาในตอนแรกและเป็นคู่เดียวกันกับที่ผู้หญิงคนนี้โยนเข้าไปใต้โต๊ะน่าจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันเนี่ยครับที่ว่ามาตั้งใจมาขโมยรองเท้าแล้วก็ทิ้งรองเท้าคู่เก่าๆเอาไว้ก็เวลาปิดร้านทีไรก็เหลือทุกทีครับเหลือคู่นึง2คู่เวลาเด็กรองเท้าหายก็เดินเท้าเปล่ากลับบ้านแม้เรื่องนี้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทรัพย์สินอาจมีมูลค่าไม่มากนักแต่หากหัวขโมยก่อเหตุเช่นนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครสังเกตเห็นพฤติกรรมไม่แน่นะครับหัวขโมยคู่นี้เกิดย่ามใจขึ้นมาก่อเหตุขโมยที่มากกว่ารองเท้าก็เป็นได้โดยปัจจุบันทางร้านได้แก้ปัญหาให้ลูกค้านำรองเท้าเข้าไปไว้ในร้านครับยังดีนะคะที่เจ้าของร้านสามารถจับพิรุธและเห็นความผิดปกติจึงทำให้จับตัวหัวขโมยรายนี้เอาไว้ได้ก็ขอฝากเตือนนะคะว่าพฤติกรรมแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นโชคยังดีที่ครั้งนี้ผู้เสียหายไม่เอาเรื่องแต่หากยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมก็คงต้องถึงกฎหมายมาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะอ
เรื่องจริงผ่านจอ